โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ภาครัฐคาดหวังว่าจะดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนซึ่งเมื่อเปิดให้ซื้อซองประมูลมีเอกชนสนใจเข้ามาซื้อซองมากถึง31รายเป็นเอกชนไทย14รายต่างชาติ17รายการลงทะเบียนเนี่ยก็มาครบนะฮะ31บริษัทที่ซื้อซองไปแต่เขาจะรวมกันเสนอมากี่กลุ่มเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังต้องรอผลการศึกษาแล้วก็ข้อเสนอที่เขาจะยื่นในวันที่12พฤศจิกายนนะครับแต่โดยประมาณการคร่าวๆก็น่าจะอยู่สัก 3-4 กลุ่มแต่เมื่อถึงวันยื่นซองประมูลจริงกลับมีเพียงกลุ่มเอกชน2กลุ่มคือกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญพกพันธ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรกับกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR Joint Venture ที่สนใจเข้าร่วมประมูลเหตุผลสำคัญคือ TOR ไม่เอื้อการลงทุนและเอกชนต้องรับความเสี่ยงเองเกือบทั้งหมดแม้กลุ่มเอกชนที่ซื้อซองพยายามร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับ TOR เพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนให้เอกชนแต่ก็ถูกเพิกเฉยไปดังนั้นเมื่อไม่มีการแก้ไข TOR จึงมีกลุ่มเอกชนไทยที่เป็นแกนหลักเหลือเพียง2รายเข้าร่วมประมูลซึ่งผิดจากที่คาดการขณะเดียวกันด้วยมูลค่าการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่สูงกว่า 200,000 ล้านบาททำให้เอกชนต้องกู้เงินมาดำเนินโครงการและตรงนี้กลับสร้างภาระต้นทุนให้เอกชนอย่างมากเพราะตามเกณฑ์การปล่อยกู้นั้นนอกจากสถาบันการเงินจะพิจารณาฐานะการเงินของเอกชนแล้วยังจะพิจารณาฐานะของคู่สัญญาด้วยนั่นคือการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานอย่างรฟท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเชิงสังคมที่ให้บริการการเดินทางประชาชนมากกว่าปีละ40ล้านคนโดยยอมเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจนทำให้สถานะการเงินของรฟท.มีปัญหาขาดทุนต่อเนื่องข้อมูลจากงบการเงินของรฟท.พบว่าณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2561รฟท.มีผลขาดทุนสุทธิ 1.68 แสนล้านบาทที่สำคัญที่ผ่านมารัฐบาลจัดสรรงบเพื่อชดเชยการขาดทุนให้รฟท.ไม่กี่พันล้านบาทเท่านั้นทำให้ตัวเลขขาดทุนที่รอการชดเชยณสิ้นปีงบประมาณ2561สูงถึง 1.6 แสนล้านบาทและปีนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะยังขาดทุนอีกเมื่อเจ้าของโครงการมีปัญหาสถานะทางการเงินจะส่งผลให้เอกชนคู่สัญญามีความเสี่ยงในการกู้เงินหรือต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยแพงกว่าปกตินอกจากนี้หากเปรียบเทียบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของประเทศแต่กลับได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาที่รัฐบาลยอมรับความเสี่ยงให้ถึง 100% และมีต้นทุนดอกเบี้ยไม่ถึง 3% ด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้นทำให้นักลงทุนต่างชาติมีคำถามว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้คู่สัญญาที่จะลงนามกับเอกชนควรเป็นใครเพราะรฟท.คงไม่มีเงินร่วมทุนได้และภาครัฐจะกล้าค้ำประกันรฟท.หรือไม่นี่คือโจทย์ที่ท้าทายโครงการ EEC และหากรัฐบาลต้องการให้โครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเป็นโครงการแบบ PPP อย่างแท้จริงทั้ง2ฝ่ายจะต้องมาช่วยกันบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกัน